ข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะสมชายเตือนกลุ่มพรรคการเมืองใหม่เร่งดำเนินการให้ครบถ้วนรับมีน้อยกลุ่มยื่นขออนุญาตคสช.ในการจัดการประชุมนายสมชายศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าการที่ให้กลุ่มที่ประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่สามารถจดจองชื่อพรรคได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมน่าจะเป็นความประสงค์ของคสช.ให้พรรคใหม่และพรรคเก่ามีความเท่าเทียมกันในการแข่งขันให้ได้มากที่สุดโดยอาจเรียกว่าเป็นบันได3ขั้นคือจดจองชื่อพรรคหาสมาชิกก่อตั้ง500คนพร้อมหาทุนประเดิม1ล้านบาทและจัดประชุมสมาชิกก่อตั้งเพื่ออนุมัติระเบียบข้อบังคับของพรรคและได้มาซึ่งรายชื่อกรรมการบริหารพรรคเพื่อนำมาจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองหากทำเสร็จทันวันที่1เมษายนนี้แปลว่าพรรคใหม่ได้เกิดขึ้นทันพรรคเก่าที่จะเริ่มทำกิจกรรมต่างๆตามเงื่อนไขประกาศคสช.ที่ 53/2560 และพ.ร.ป.พรรคการเมืองทั้งนี้การขอจัดการประชุมต้องมีรายละเอียด6ประการคือทำอะไรเหตุผลความจำเป็นอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณกี่คนและใครเป็นผู้รับผิดชอบส่งผ่านกกต.ไปยังคสช.และต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างน้อย2สัปดาห์ซึ่งณวันนี้ยังมีกลุ่มที่ขอจดจัดตั้งพรรคขอจัดประชุมเพียงไม่กี่กลุ่มและยังขาดรายละเอียดที่ครบถ้วนทั้ง6ประการเป็นส่วนใหญ่ซึ่งแปลว่าถึงปลายเดือนนี้อาจมีกลุ่มการเมืองใหม่ที่จะสามารถใช้แต้มต่อให้เป็นประโยชน์ทันเพียงไม่กี่รายพลเอกชัดชัยชี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา44แก้ไขปัญหาทุจริตเงินอุดหนุนผู้ยากไร้มั่นใจจะชัดเจนภายในเดือนนี้พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ระบุว่าหากมีความจำเป็นจะเสนอนายกรัฐมนตรีใช้มาตรา44ในการแก้ไขปัญหาทุจริตเงินอุดหนุนผู้ยากไร้ว่าส่วนตัวคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา44เพราะยังมีระเบียบตามปกติอยู่แล้วและทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ได้สั่งย้ายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ไปแล้วหลายคนซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ขอเวลา30วันในการดำเนินการซึ่งคาดว่าสิ้นเดือนมีนาคมนี้จะจบหมดทุกอย่างอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างมากถ้าทุจริตแม้กับคนยากไร้ถือว่าแย่โดยขณะนี้ยังรอผลอยู่อีก64หน่วยวัชระชี้การก่อสร้างสภาใหม่สอทุจริตงบ ICT เตรียมยื่นนายกรัฐมนตรีตรวจสอบระบุมีอักษรย่อชอช้างเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลังขุนน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แถลงถึงการส่อทุจริตในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ว่าขณะนี้พบพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อสารหรือ ICT ซึ่งเดิมได้มีการตั้งงบประมาณไว้ 3,000 ล้านบาทแต่ปัจจุบันมีความพยายามที่ทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้นจนเกือบถึง 8,000 ล้านบาทโดยนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องการใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัทเอกชน3รายเพื่อให้ดำเนินการในส่วนของ ICT ภายในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แต่ได้มีข้าราชการของรัฐสภาจำนวน18คนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวและได้ยื่นหนังสือถึงนายสรศักดิ์ให้ใช้วิธีการเปิดประมูลเพื่อให้มีการแข่งขันอย่างเปิดเผยพร้อมระบุว่าในเรื่องนี้มีบุคคลที่มีอำนาจเหนือกว่านายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ตัวอักษรย่อชอช้างซึ่งเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลังและมีข้าราชการในรัฐสภาที่อาจมีพฤติการเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนตนเองจึงเรียกร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้ตรวจสอบการกระทำดังกล่าวว่าเข้าข่ายการทุจริตหรือไม่พร้อมทั้งจะยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและคุ้มครองข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตในวันจันทร์ที่12มีนาคมนี้น้ำอ้อยขอเก่งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 นค่ะเสนอข่าวโดย
สำนักข่าว INN